สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะครับผมชื่อเจมครับโอเควันนี้น้องเจมมีอะไรอยากจะถามคุณหมอป้องของเราบ้างคะครับคือผมมีโครงการว่าอยากจะจัดฟันนะครับแล้วทีนี้ผมไปอ่านรีวิวมาซึ่งในรีวิวเขาบอกว่าการจัดฟันนะมันจะทำให้โครงหน้าเปลี่ยนก็คือเดี๋ยวแก้มจะตอบลงแล้วก็จะมีโหนกแก้มที่สูงขึ้นครับผมซึ่งตัวผมอ่ะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเนาะแก้มมันค่อนข้างตอบอยู่แล้วครับผมแล้วทีนี้ถ้าเกิดจัดฟันอ่ะถ้าเกิดว่าแก้มตอบอีกโหนกแก้มมันสูงขึ้นอีกอ่ะผมก็กลัวมันจะไปแตกครับผมครับผมอันนี้มันจะเป็นทุกเคสไหมครับคุณหมอโดยทั่วไปแล้วอะครับการจัดฟันเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของที่เป็นรูปร่างของการเรียงตัวของฟันเป็นหลักมากกว่าแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วจะไม่ค่อยทำให้การเกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปใบหน้านะครับยกเว้นแต่ว่าในเคสที่มีปัญหาของการเรียงตัวของฟันที่เป็นมากๆจริงๆที่ต้องมีการถอนฟันหลายซี่จริงๆถึงจะเกิดลักษณะของแก้มตอบหรือว่าหนกแก้มสูงอย่างเงี้ยได้ครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นเคสโดยปกติแล้วการเปลี่ยนแปลงของรูปหน้าเนี่ยจะเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยมากครับสบายใจได้ครับผมโอเคแสดงว่ารูปหน้าผมมันก็จะไม่ได้เปลี่ยนไปมากกว่านี้เยอะใช่ไหมครับอันนี้ผมแนะนำว่าอยากให้น้องเจมมาที่คลินิกเพื่อให้คุณหมอประเมินก่อนดีกว่าแต่ว่าข้อมูลโดยทั่วไปแล้วโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปหน้าอย่างที่ผมให้ข้อมูลไปเบื้องต้นอันเนี้ยความกังวลที่มันจะแย่ลงหรือว่าจะทำให้เราดูดีน้อยลงอย่างเงี้ยนะครับเกิดขึ้นได้ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วแต่ว่าดีที่สุดเลยก็คืออยากให้มาที่พลัสก่อนเพื่อให้ทางคุณหมอประเมินก่อนดีกว่าเพราะว่าจะได้ให้ข้อมูลที่ละเอียดเพราะว่าแต่ละเคสอาจจะมีดีเทลหรือว่ารายละเอียดที่แตกต่างกันเราก็ถ้าได้คุยกับคุณหมอหรือว่าได้สอบถามตรงแล้วเนี่ยคนไข้จะได้เบาใจหรือว่าความกังวลก็จะได้น้อยลงนะครับเนาะผมแนะนำอย่างนี้มากกว่าครับค่ะน้องเจมส์สบายใจหรือยังคะอันนี้โอเคครับก็น้องเจมส์มาปรึกษาคุณหมอเนาะครับผมโอเคไม่หล่อน้อยลงแน่ๆค่ะคุณหมอคอนเฟิร์มแต่ว่ามาหาคุณหมอก่อนมาก่อนดีกว่าครับผมมีเรื่องกังวลใจอย่างอื่นไหมคะอันนี้เรื่องกังวลใจตอนนี้ไม่มีครับคิดว่าเดี๋ยวจะเข้าไปตรวจได้ไปเจอคุณหมอเลยที่สาขายินดีครับครับยินดีครับยังไงขอบคุณน้องเจมมากๆค่ะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ